ร้อยขนาดนี้นะคะต้องแต่งหน้าไปสัมภาษณ์งานอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้จะแต่งหน้าเป็นการไปสัมภาษณ์งานคือลุคที่แบบว่าเผยผิวนะคะเมคอัพโนเมคอัพเองที่มันแบบว่าดูไม่เยอะจนเกินไปเพื่อสร้างความประทับใจแรกที่ได้พบเจอนะคะดิฉันจะได้ผ่านงานเนาะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูขั้นตอนในการแต่งหน้าเลยดีกว่านะคะมาเริ่มกันที่หน้าสดแบบนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะแต่งหน้าเนี่ยมาต้องเริ่มบำรุงผิวให้ผิวมีความชุ่มชื้นก่อนนะคะนัตตี้เลือกใช้เป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวใหม่ของพรนะคะพรเดลี่โรสเจลนะคะถามว่าทำไมถึงเลือกใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเนื้อครีมเข้ามาในรูปแบบของเจลนะคะรับรองเลยว่าไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะไม่มันไม่เยิ้มแล้วก็ไม่รำคาญระหว่างวันแน่นอนสำหรับตัวนี้นะคะที่สำคัญตัวนี้จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะคะแล้วก็สามารถลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็ทำให้ใบหน้าของเราสว่างขึ้นได้อีกด้วยค่ะเจลนะคะจะเห็นได้ว่าผิวดูชุ่มชื้นขึ้นมามากๆเลยนะคะแค่นี้ก็พร้อมสำหรับการเตรียมผิวที่จะแต่งหน้าแล้วค่ะตอนต่อไปนะคะนัตตี้ก็จะลงเป็นครีมกันแดดเลยค่ะแล้วก็ทาให้ทั่วหน้าเลยลืมทาคอด้วยนะคะบอกว่าลุคนี้นะคะเป็นลุคเมคอัพโนเมคอัพนะคะแต่งหน้าไปสัมภาษณ์งานแบบใสๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตี้จะไม่ลงรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์ใดๆนะคะตี้ใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะแล้วก็ใช้แปรงเนี่ยปัดบางๆทั่วใบหน้าแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเพราะว่าการไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเราต้องสร้างความประทับใจแรกเห็นนะคะโดยการแบบแต่งหน้าที่ไม่หนาจะเกินไปนะคะจะเน้นแบบว่าโชว์ผิวดีกว่านะถ้าแบบว่าหนาๆจัดเต็มตั้งแต่แรกนี่อาจจะไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานได้นะคะตอนต่อไปมาดูเรื่องของคิ้วนะคะใครที่จะเขียนคิ้วก็เขียนได้แต่ว่าอย่าเขียนเข้มหนาเป็นปริงจนเกินไปนะคะแต่สำหรับนัตตี้นะนัตตี้จะไม่เขียนคิ้วเลยเพราะว่ามันเยอะอยู่แล้วนะคะนัตตี้จะใช้เพียงแค่มาสคาร่าในการปัดคิ้วให้สีคิ้วอ่อนลงแค่นั้นเองค่ะการแต่งตานะคะเราต้องเลือกอายแชโดว์ที่มีสีที่ค่อนข้างสุภาพนะคะแล้วก็ใช้ได้ทุกโอกาสนั่นคือสีน้ำตาลนั่นเองค่ะนัตตี้จะใช้โทนสีประมาณนี้นะคะใช้สีอ่อนสุดนะคะลงทั่วเปลือกตาค่ะสีตรงกลางตรงนี้นะคะจะใช้ลงบริเวณชั้นตาแล้วก็สีน้ำตาลเข้มจะใช้ลงบริเวณหางตาค่ะแล้วก็ลงสีที่2นะคะจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะลงบริเวณชั้นตาค่ะต่อไปก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะลงบริเวณหางตาค่ะเราจะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะทาบริเวณใต้ตาด้านล่างนิดหน่อยนะคะส่วนการกรีดอายไลเนอร์นะคะนัตตี้จะฉีดอายไลเนอร์ที่ชิดกับแนวขนตามากที่สุดนะคะแล้วก็จะกรีดให้เส้นเล็กๆค่ะต่อไปก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยค่ะปัดขนตาล่างด้วยนิดหน่อยนะคะจะเพิ่มมิติให้กับสันจมูกด้วยเล็กน้อยด้วยการเชดดิ้งค่ะกรอบหน้าด้วยนิดหน่อยนะคะจะลดแก้มใหญ่ของเราเนี่ยจะส่วนสีแก้มนัตตี้จะเลือกเป็นสีชมพูอมส้มค่ะแล้วก็ปัดนิดๆ นะคะตอนสุดท้ายนั่นก็คือทาปากนั่นเองที่จะเลือกใช้เป็นสีสุภาพนะคะในการทาให้ทั่วริมฝีปากค่ะ
แล้วเรียบร้อยกับลุคนี้นะคะเตรียมพร้อมไปสัมภาษณ์งานแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็สิ่งที่จะฝากอีกอย่างนึงก็คือทรงผมนะคะถ้าใครที่จะปล่อยผมก็สามารถปล่อยได้แต่ว่าเราควรที่จะเก็บผมข้างหน้าไว้ทำไมถึงต้องเก็บไว้ก็คือว่าเวลาที่เราไหว้ยกมือไหว้นะคะไหว้แบบนี้แล้วเราขึ้นมาผมจะไม่ตกลงมาบังหน้านะคะถ้าเราปล่อยผมแล้วเราไหว้ปุ๊บขึ้นมาเราก็สะบัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดูไม่ดีนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฝากด้วยละกันสำหรับทรงผมนะคะแล้วก็นางเอกของการแต่งหน้าในลุคนี้นั่นก็คือเป็นครีมบำรุงผิวที่นัตตี้ได้ทายแต่ตอนแรกเองนะคะนั่นก็คือตัวนี้นะคะ Pond's Dewy Rose Gel เป็นตัวใหม่นะคะซึ่งจะทำให้การแต่งหน้าได้ติดทนนานด้วยแล้วก็ช่วยทำให้ผิวหน้าเนี่ยดูชุ่มชื้นตลอดทั้งวันด้วยนะคะซึ่งการแต่งหน้าเมคอัพโนเมคอัพนะคะหรือว่าแต่งหน้าโชว์ผิวเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการมีพื้นผิวที่ดีก่อนนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย Pond's Dewy Rose Gel นะคะเป็นตัวที่นัตตี้ชอบตรงที่ว่ามันเป็นเนื้อเจลนะคะที่เหมาะสำหรับทุกๆสภาพผิวคือนัตตี้เป็นคนผิวมันก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยด้วยมากๆนะคะคือตัวนี้มันทาแล้วมันรู้สึกสดชื่นแล้วมันก็ไม่เหนียวเนื้อหนาหน้าด้วยก็สามารถเลือกซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนั่นเองกับPond's Dewy Rose Gelสำหรับการแต่งหน้าไปสัมภาษณ์งานก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคงหลายๆคนก็คงจะนำเทคนิคของนัตตี้เนี่ยไปปรับใช้นะคะแล้วก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนด้วยนะคะไงก็สู้ๆแล้วกันกับการไปสัมภาษณ์งานนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะไงก็สามารถติดตามนัตตี้ได้ทางด้านของแฟนเพจนัตตี้พลอยนะคะแล้วก็รวมไปถึง IG นัตตี้11ด้วยนะคะเจอกันได้ในคลิปหน้านะไปแล้วสวัสดีค่ะ